โอเคคำถามต่อมาก็สอบถามว่าขอสอบถามอาจารย์และคุณเบิร์ตครับพอดีผมเห็นหุ้น AMC ก็คือหุ้นเก็บหนี้ทวงหนี้อยู่ตัวหนึ่งรายได้เพิ่มกำไรเพิ่มหนี้ก็น้อยแต่ราคาหุ้นลงมาเยอะมากจะเข้าไปซื้อก็กลัวกลัวมันแปลกๆถ้าจะศึกษาหุ้นประเภทนี้ต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับหัวใจเลยครับรู้เลยครับว่าตัวไหนครับขึ้นต้นด้วยตัว C ใช่ไหมครับวันนี้ดูอยู่เหมือนกันหัวใจธุรกิจนี้หลักๆเนี่ยนะครับอยู่ที่การเขาเรียกว่า cash collection นะครับคือธุรกิจนี้จริงๆเราเคยเคลียร์ให้ฟังตอนสัมภาษณ์ผู้ถัดตรงหัวบ้างแล้วนะครับ ว่าวิธีหลักการในการคิดรายได้เนี่ยมันคิดจาก EIR คือการจากการประเมินเบิร์ดไม่จากการประเมินสมมติว่าไอ้หนี้ก้อนนี้ที่ซื้อมาเนี่ยจะเก็บได้เท่าไหร่ในกี่ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าประมาณนี้แล้วก็เอาตัวเลขการประเมินนั้นน่ะมาตั้งเป็นรายได้เลยเนี่ยคือปัญหาเพราะว่า ถ้าบริษัทเนี่ยเก็บเงินเนี่ยเค้าเรียก cash collection เก็บเงินได้ไม่ตามเป้าที่เคยตั้งสมมติฐานเอาไว้สุดท้ายต้องตั้งเค้าเรียกว่าตั้งอะไรวะตั้งค่าเผื่อหนี้ศูนย์ชดเชยกันนี่แหละคือปัญหาครับดังนั้นเนี่ยปัญหาของมือใหม่เลยเนี่ยคือพี่บอกก่อนเลยพี่เตือนลูกศิษย์ด้วยนะครับว่าถ้าหุ้นกลุ่มการเงินเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้มั่นใจมากเนี่ยอย่าพึ่งเลยจริงๆมันดูเยอะดูยากมากคือจะบอกว่าอย่างนี้มันเหมือนเป็นคาลคูลัสในการลงทุนเนี่ยคือถ้าวันนี้พี่บอกว่าถ้าวันนี้คุณจะบวกเลขลบเลขไม่คล่องลงทุนในหุ้นค้าปลีกง่ายๆยังไม่กำไรก็หุ้นการเงินเนี่ยเชื่อเถอะว่าอย่าพึ่งมันคือแคลคูลัสอ่ะยากมากต้องเก็บข้อมูลเยอะมากละเอียดมากครับประมาณนั้นต้องอ่านหมายเหตุประกอบงบแทบจะทุกบรรทัดเลยอ่ะในขณะที่หุ้นค้าปลีกมันซิมเปิลมากเลยอ่ะมีสาขามียอดขายมีง่ายมากเลยแต่การเงินเนี่ยรายได้และกำไรที่เห็นเป็นกำไรทางบัญชีไม่ได้เก็บเงินนะจริงๆเนี่ยคือปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่แก๊ปนี้มันไม่ถูกฟูลฟิลคือแก๊ปของการเก็บเงินได้กับการตั้งรายได้มันแก๊ปนี้มันไม่ถูกเติมเต็มเข้าใจปะสุดท้ายออดิเตอร์จะไม่ยอมแล้วสุดท้ายออดิเตอร์จะบังคับว่าบริษัทเนี่ยต้องตั้งสำรองหนี้เสียไอ้แก๊ปตรงนี้ออกไปทั้งหมดดังนั้นกำไรจะหายหวบในอนาคตได้ครับอ่ะก็ต้องดูละเอียดเลยแล้วก็เมื่อกี้คือประเด็นสำคัญที่ถือเป็นความเสี่ยงที่ประเมินยากด้วยนะครับใช่ประเมินยาก เพราะว่าแล้วอย่างหนึ่งคือในกลุ่มการเงินนะเบิร์ตมันมีทริคพูดอย่างนี้เลยมันมีทริคมีเทคนิคที่จะทำให้ตัวเลขอ่ะดูยากขึ้นไปอีกก็คือการซื้อหนี้ใหม่มาถมสมมติเนี่ยสมมตินะเห็นละเห็นทรงละว่าเดี๋ยวมีความเสี่ยงที่จะต้องตั้งสำรองหนี้เสียในปีหน้าสมมตินะครับบริษัทสามารถปีนี้เร่งซื้อหนี้ได้ก็คือเอารายได้มากรบไงเอารายได้มากรบรายจ่ายใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ต้องมาดูต่ออีกว่าแล้วที่เร่งซื้อหนี้มาเนี่ยคิด EIR แบบไหนยังคิดเรทเก่าหรือเรทใหม่เห็นป่ะมันมีความเสี่ยงเยอะมากเลยอ่ะเวิร์ดต้องแกะแบบละเอียดมากอ่ะโอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ